ปุ๋ยสำหรับนาปังฤดูกาลนี้ครับเฮียครับผมปุ๋ยตัวนี้ก็คือปุ๋ยดาวอวกาศปุ๋ยดาวอวกาศครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่สีเดียวเลยครับนี่ครับเป็นปุ๋ยคอมพาวสีเดียวเลยนะครับครับใน1เม็ดอันนี้นะครับ1เม็ดอันนี้นี่ครับมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็แร่สปุกนิกอยู่ไม่มีหินไม่มีดินผสมอย่างอื่นเลยครับสวัสดีครับเฮียครับผมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมสำหรับวันนี้ครับข้อคำถามของพี่น้องเกษตรกรครับปุ๋ยสำหรับนาปังฤดูกาลนี้ครับเฮียครับผมครับก็สวัสดีครับแฟนคลับชาวแฮปปี้แกงเกษตรชาแนลทุกท่านนะครับครับครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฤดูกาลเริ่มแล้วนะครับฤดูกาลนาปรังปี 64/65 อย่างเป็นทางการแล้วครับผมครับเริ่มกันแล้วเนื่องจากบางท่านก็เริ่มหวานเริ่มแล้วก็คือบางท่านนี่ในเขตน้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำลดออกไปหมดบางท่านนี่จะทำเรียกทำไร่น้ำทำไร่น้ำก็คือน้ำลดเสร็จไม่คลาดไม่ลูกอะไรเลยหวานไตกันไปเลยครับบางคนก็ทำคลาดทำเชือกทำอะไรก็หวานนาปรังปี 64/65นะตอนนี้ก็เริ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็มีพี่น้องบางส่วนนะครับที่น้ำไม่ท่วมครับเฮียครับผมก็จะทำต่อเนื่องกันเลยนะครับสรุปแล้วก็คือมีทั้งพี่น้องที่น้ำท่วมครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะครับผมครับก็มีทั้งสองแบบนะอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะครับก็คือเกษตรกรที่เขตน้ำท่วมก็ทำไร่น้ำครับหรือเกษตรกรที่น้ำไม่ท่วมตอนนี้ก็เริ่มไถแล้วครับนะแล้วปล่อยน้ำเข้านาเตรียมทำการหมักฟางหมักหญ้าอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่สรุปแล้วมีการเริ่มจะหว่านกันบ้างแล้วนะเพราะว่าทางร้านเองก็ได้ขายยาคุมเลนไปก็เริ่มมีทยอยมาเอากันไปแล้วนะครับผมครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่มีเกษตรกรได้สอบถามมาว่ายาคุมเลนใช้ยังไงเดี๋ยวในคลิปต่อไปคงจะมีการออกยาคุมเลนด้วยนะครับครับนะแต่วันนี้ก็จะมาเกริ่นในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรหลายท่านหว่านได้10กว่าวันละครับมาสอบถามเอ๊ะแล้วปุ๋ยนะจะทำยังไงใส่ปุ๋ยตัวไหนในสภาวะตอนนี้ครับนะครับพวกเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าราคาปุ๋ยยูเรียขึ้นไปณปัจจุบันนะเขตมหาสารคามอยู่ที่1,350 บาท 1,350 บาทเลยเหรอเฮียครับสำหรับปุ๋ยยูเรีย4600โอ้ครับขึ้นไปแพงมากครับแพงมากเกษตรกรก็สอบถามว่าเอ๊เราจะใส่ปุ๋ยอะไรดีนะที่ใส่แล้วมันคุ้มค่าสูงสุดหรือจะมีตัวไหนมาช่วยทำให้เกิดการประหยัดปุ๋ยได้บ้างเดี๋ยวเราคงจะออกคลิปในคลิปต่อๆไปครับนะครับในสภาวะปุ๋ยแพงครับนะครับเราจะใช้อะไรมาช่วยหรือบางคนบอกปุ๋ยจะแพงอย่างไรก็ยังใส่ปุ๋ยอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับยังไงก็ขอให้น้ำหนักข้าวนี่ออกมาเยอะๆครับเหมือนในยุคนี้เรียกว่าเอาน้ำหนักเข้าสู้ครับครับก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามก็แล้วกันนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยสำหรับนาปังครับเฮียมีอยู่ตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สำหรับล่าสุดนะครับที่เราอยากจะนำเสนอนะครับถือว่าเปิดตัวเลยครับเฮียครับผมครับผมครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำในสำหรับปุ๋ยที่ตอนในช่วงนาปีนี่เราได้แนะนำไป 2-3 คลิปแล้วทดลองใช้แล้วแล้วก็ได้ผลแล้วครับเฮียครับผมครับผมก็เป็นปุ๋ยที่ได้ทดลองแล้วก็ทำไปสาธิตในแปลงโคกหนองนาทามมะค่ามหาสารคาม25ไร่12สายพันธุ์ครับอาจารย์ขวัญชัยนะแฮปปี้แกงเกษตร Channelก็เห็นผลงานกันมาแล้วครับนะอันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะบางท่านอาจจะหลงลืมกันไปว่าเอ้ยช่วงนี้นะครับปุ๋ยแพงเลยมึนไปหมดเลยครับว่าปุ๋ยตอนที่อาจารย์ขวัญชัยนี่ใช้ปุ๋ยตัวไหนนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็คือปุ๋ยดาวอวกาศปุ๋ยดาวอวกาศครับพี่น้องครับนี่ปุ๋ยนี่ที่ผ่านมานาปีนี่เราก็มีการใช้นะครับนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้นี่ขนาดเปลี่ยนไปครับเฮียครับผมกระสอบเล็กกว่าเดิมครับผมอะไรยังไงบ้างครับครับอันนี้เราทำมาเพื่อการขนส่งง่ายต่อการขนส่งทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ทำเหมาะสำหรับในพื้นที่1ไร่ต่อ1กระสอบเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากแล้วการส่งก็ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นครับนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยสปุกนิกนะเรียกว่าแร่สปุกนิกแร่สปุกนิกโอ้ครับผมนี่ชื่ออย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมครับครับสำหรับปุ๋ยสปุกแร่สปุกนิกตาดาวอวกาศนะจัดเป็นปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีที่ผสมกับแร่สปุกนิกนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของปุ๋ยที่เป็นในรูปแบบของคำว่าคอมเปาวครับคอมเปาวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรื่องปุ๋ยให้ฟังว่าปุ๋ยเคมีนี่เขาแบ่งออกเป็นกลุ่มยังไงบ้างคร่าวๆเล็กน้อยนะฮะครับครับสำหรับปุ๋ยนี่เขาจะแบ่งเป็นปุ๋ยคอมเปาวแล้วก็ปุ๋ยเบา
ครับนะครับสำหรับว่าปุ๋ยคอมปาวนี่ก็คือใน1เม็ดนะ1เม็ดปุ๋ยนี่นะฮะจะมีธาตุอาหารครบหมดเลยคือธาตุอาหารไนโตรเจนใน1เม็ดโพแทสเซียมแล้วก็อาหารเสริมต่างๆครับแล้วก็แร่ธาตุไอ้สปุกนี้น่ะรวมกันอยู่ในเม็ดเดียวเลยในเม็ดเดียวเลยรวมในเม็ดเดียวเลยดังนั้นนี่ใน1กระสอบนี่จะมีกี่สีครับเฮียอันนี้มีอยู่สีเดียวมีสีเดียวอีกสักครู่เราก็จะได้ดูกันนะครับเนาะซึ่งปุ๋ยตาดาวอากาศนี่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ตาดาวอากาศของเรานี่ก็เป็นปุ๋ยชนิดนี้ฮะใช่ครับที่มีชื่อว่าคอมพาวฮะเป็นปุ๋ยคอมพาวเอาอย่างที่2แล้วครับเฮียครับอย่างที่2เรียกว่าปุ๋ยเบาเบนเบาเบนคำว่าปุ๋ยเบาเบนให้สังเกตดูคือใน1กระสอบจะมีหลากหลายสีโอ้หลากหลายสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีดำเทียนทั่วๆไปนะครับใช่ครับอันนี้เรียกว่าปุ๋ยเบาเบนครับก็คือใน1เม็ดก็มีธาตุอาหารไนโตรเจนก็1เม็ดฟอสฟอรัสก็1เม็ดโพแทสเซียมก็1เม็ดถ้าใครใส่อาหารเสริมก็ด้วย1เม็ดธาตุละ1เม็ดธาตุ1ก็เม็ด1ธาตุ1ก็เม็ด1แล้วก็เอามาเคล้าๆใส่เครื่องโม้ปูนบ้างอะไรบ้างก็ไปเคล้าผสมกันมาแล้วก็กระสอบกรอกไปในกระสอบขายปุ๋ยเพราะฉะนั้น2ชนิดปุ๋ย2ชนิดนี้จะแตกต่างกันตรงไหนครับเวลาเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยปุ๋ยคอมพาวเนี่ยเนื่องจากมันมีธาตุอาหารครบทุกอย่างอยู่ในเม็ดเดียวครับเขียวจะสม่ำเสมอเขียวปึ๊ดเลยครับเหมือนที่เราเห็นที่แปลงโคกหนองนาทามขออาจารย์เมื่อตอนนาปีนะครับจะไม่มีด่างเลยจะเขียวปึ๊ดเพราะว่ามีธาตุอาหารครบทุกอย่างครับส่วนปุ๋ยเบ้าเบนเนี่ยเราหว่านตรงไหนเจอเม็ดสีขาวซึ่งเป็นเม็ดยูเรียเยอะก็จะเขียวเยอะหน่อยครับตรงไหนไม่ค่อยเจอยูเรียก็ออกเหลืองๆหน่อยสีมันจะด่างๆดำๆด่างๆดำๆคอยซ่อมไปเรื่อยนะเราก็เปลืองหลายรอบครับนะครับนี่คือความแตกต่างของปุ๋ยสองแบบซึ่งสรุปแล้วปุ๋ยของเรานี่เป็นประเภทไหนนะครับเฮียครับสำหรับปุ๋ยดาวอวกาศเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยคอมพาวคอมพาวครับพี่น้องครับเป็นเคมีปุ๋ยคอมพาวครับผมแล้ว2สีใช่ไหมครับเฮียนี่ครับมีความหมายว่ายังไงครับผมแต่ละสูตรครับผมนี่ครับผมสำหรับปุ๋ยดาวอวกาศนะครับเราทำออกมาอยู่2สูตรแล้วก็2สีแยกกระสอบเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำครับนะครับสูตรแรกเลยที่ทำมาก็คือกระสอบสีแดงครับนี่นะครับสูตร8 3ตัวเลย8 3ตัวครับตอง8ครับมีความหมายว่ายังไงครับเฮียครับผมอันนี้ความหมายก็คือไนโตรเจน8ฟอสฟอรัส8โพแทสเซียม8โอ้ NPK NPK เลยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็คือเร่งใบเร่งรากแล้วก็เอาหมักเอาผลโอเคครับผมสูตรที่2ที่2ก็จะเป็นสูตรไนโตรเจน6นะฟอสฟอรัส4แล้วก็โพแทสเซียม10โอ้หลังเยอะกว่าเพื่อนหลังเยอะกว่าเพื่อนเลยครับนะครับในสูตรนี้ก็เป็นเร่งใบเร่งรากแล้วก็เอาหมากเอาผลนะครับอันนี้นี่เอาหมากเอาผลนี่ต้องใช้สูตรนี้เป็นพิเศษเลยใช่ครับผมเอาสำหรับตอนนี้นี่เรามาดูนะครับลักษณะของเม็ดปุ๋ยที่เฮียพูดถึงเรื่องของว่าเม็ดปุ๋ยเป็นแบบคอมพาวครับผมอ๋อได้เลยครับเรามีปุ๋ยตัวอย่างนะครับให้พี่น้องดูครับผมนี่เป็นสีเดียวเลยนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่สีเดียวเลยครับนี่ครับเป็นปุ๋ยคอมพาวสีเดียวเลยนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวจะเม็ดดูทีละเม็ดเลยนะนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องใน1เม็ดอันนี้นะครับ1เม็ดอันนี้นี่ครับมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็แร่สปุกนิกอยู่ไม่มีหินไม่มีดินผสมอย่างอื่นเลยครับนะครับอยู่ใน1เม็ดใน1เม็ดนี้ใน1เม็ดนี้นะครับเพราะฉะนั้นหว่านไปนี่รากพืชเนี่ยสามารถกินได้ทุกธาตุอาหารเลยนะครับเพราะว่ามันมีครบทุกชนิดเลยอยู่ในเม็ดเดียวไม่ได้เป็นเม็ดเป็นสีๆไม่ได้แยกเป็นหลากสีเหมือนกับปุ๋ยเบาเบนนะครับนี่คือข้อดีหนึ่งว่าคอมพาวเนาะนะฮะคอมพาวครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของลักษณะการใช้ครับเฮียครับผมได้ครับผมสำหรับเรื่องวิธีการใช้สำหรับปุ๋ยดาวอากาศนะครับบวกกับแร่สปุกนิกนะฮะครับเราจะใช้อยู่แบ่งกับตามอายุข้าวนะซึ่งอายุข้าวเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือข้าวอายุสั้นไม่เกิน90วันครับข้าวอายุกลาง100วันถึง120วันครับแล้วก็ข้าวอายุยาวตั้งแต่120วันถึง140วันครับนะครับสำหรับวิธีการใช้เราจะแนะนำให้ใช้สูตร888ครับ1กระสอบครับนะผสมกับสูตร6 4 10 1กระสอบอัตราส่วน1ต่อ1เลยใช่ครับผมอัตราส่วน1ต่อ1ผสมกันเลยแล้วก็ในสูตรนี้หว่านไปได้2ไร่2ไร่ใช่ครับเพราะว่าปุ๋ย1กระสอบเนี่ยดาวกาดจะบรรจุ20กิโลครับ2กระสอบก็จะเป็น40กิโลนะฮะโอ้นั่นก็แสดงว่า1กระสอบเท่ากับ1ไร่เท่ากับ1ไร่เลยในการหว่านเนาะใช่ครับผมครับผมพอเราผสมกันเสร็จเหตุผลว่าทำไมเราเอา2สูตรนี้มาผสมกันเพราะว่า
นาบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆอ่ะหลายที่เลยหนึ่งตัดฟางออกไปเลี้ยงวัวครับนะสองเผาฟางครับการขนฟางออกนี่เหมือนเราดึงตัวธาตุอาหารตัวหนึ่งออกจากฟางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนโดยเฉพาะตัวที่ดึงออกคือตัวโพแทสเซียมเราดึงออกเยอะแต่ถ้าเราใช้สองสูตรนี้ผสมกันปาปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในดินตั้งแต่ระยะเร่งต้นเลยครับผมตั้งแต่เร่งข้าวอย่างข้าวก็ไอไก่ทองคำ89เนี่ย15วันเราต้องหว่านปุ๋ยละเราจะเพิ่มโพแทสเซียมลงไปเพื่อความการเร่งการแตกรากเพิ่มความแข็งแกร่งของต้นข้าวนะทำให้ข้าวแตกรากเป็นการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในข้าวสรุปแล้วก็คือใช้อัตราส่วนนี่1ต่อ1 1ต่อ1เลยครับก็คือในสูตรนี้นี่เราจะแนะนำให้ใช้ตั้งแต่ในระยะแตกกอเลยครับครับก็คืออย่างไก่ทองคำ89นี่หว่านได้15วันก็หว่านสูตรนี้เลยครับนะครับในสัดส่วน1ต่อ1ครับ20กิโลต่อไร่นะครับแล้วพอไก่ทองคำ89อายุได้50วันครับก็สูตรเดียวกันเลย1ต่อ1ครับหว่าน20ถึง25กิโลต่อไร่อ๋อครับใช้สูตรเดียวตลอดฤดูกาลเอาครับจำง่ายๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรเลยเอาครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของการใช้เนาะเราจะต่อกันในคลิปที่2แต่สำหรับคลิปในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวสำหรับปุ๋ยแร่อะไรนะครับเฮียครับผมครับสำหรับแร่สปุกนิกตราดาวอวกาศอ้าวครับผมครับครับซึ่งปุ๋ยแร่สปุกนิกดาวอวกาศนี่เป็นเรานำเข้ามาจากรัสเซียโอ้เป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยโอ้ที่ทำเป็นปุ๋ยเคมีผสมแร่สปุกนิกในรูปของคอมพาวด์ได้อ๋อครับครับผมเอาสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับเฮียนี่ครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขออาจารย์ขวัญชัยนะครับทาง Facebook ทาง LINE ID แล้วก็ทาง TikTok นะแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับและนอกจากเมาที่ร้านแล้วครับพี่น้องครับนี่เฮียยังบอกว่าทํามาเพื่อที่จะส่งออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับเฮียครับอันนี้ส่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยเนื่องจากกระสอบที่เรามาเล็กลงนะเราส่งได้ทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหรือว่าค่าขนส่งนะครับสามารถที่จะส่งออนไลน์ได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับต่อคลิปที่2นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับในการใช้ปุ๋ยตราดาวอากาศของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอู๊ดเป็นอย่างสูงครับครับผมครับครับครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะสำหรับปุ๋ยตราดาวอากาศของเรานะครับผมนี่ทั้ง2สูตรครับ0899428684ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับปุ๋ยที่ทำการเปิดตัวนะครับในวันนี้ในฤดูกาลนาปัง 64/65 นี้นะครับนี่สูตร888นะครับแล้วก็สูตร640ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมอีกครั้งนึงครับ0899428684ทั้ง ID LINEและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อเขามาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่จะทำการหว่านปุ๋ยในรอบแรกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเฮียอุดนะครับพร้อมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมปุ๋ยตราดาวอากาศครับผม